อนแรกก็ตกใจเขาก็แบบเหมือนเขาก็ฮิ้วใส่เราก็เขินเขินจริงๆแล้วแต่ละที่เขาจะมีชุดพื้นบ้านไม่เหมือนกันอยู่แล้วเราก็เคยเห็นมาบ้างเดี๋ยวข้างนี้ก่อนค่ะเอามันลงใช่ไหมแบบนั้นอันนี้กำลังเย็บอะไรกันอยู่คะเย็บย่ามก็คือพวกนี้เลยใช่ไหมตอนนั่งทำย่ามคือจริงๆเราคิดว่าเขาอ่ะจะใช้แบบว่าจักรที่มันอัตโนมัติก็ได้เนี่ยออกมาใช้เครื่องจักรอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็นั่งเย็บมืออันนี้กำลังสานอะไรจ๊ะพ่อเขาเรียกว่าอะไรกระบุงโอ้ยอันนี้เขาเรียกว่าขนมอะไรจ๊ะแม่ขนมก้นกระทะขนมก้นกระทะอย่างตัวขนมอะค่ะเขาเรียกว่าขนมก้นกระทะเนาะเมมีความรู้สึกว่ามันคล้ายกับทองม้วนสดที่เราเคยเห็นเราได้รู้ว่าแบบเขาผสมแบบเอ้ยมีมะพร้าวมีแป้งข้าวเหนียวใส่น้ำตาลนู่นนี่นั่นมาแล้วก็พอตอนกินมันก็เลยรู้สึกว่าหูยฝีมือฉันนี่หว่าอะไรอย่างนี้ได้ทำขนมก้นกระทะสารกระบุงทอผ้าใส่ชุดพื้นบ้านที่นี่ด้วย